ช่นถ้าทำถึงผลงานช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้เพิ่งอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูนนะคะพร้อมจะก้าวสประขอโทษเอาใหม่ก็เองเพิ่งอำลาตำแหน่งมิสแกรนด์ลำพูนนะคะแล้วก็พร้อมจะก้าวไปสู่บริบทใหม่ๆค่ะตอนนี้ก็มีเพลงนึงที่ทำไว้กับพี่นิวนภัสสรนะคะหรือว่าคุณแม่นิวของเรานั่นเองเพิ่งจะคลอดลูกชายไปหยกลูกชายหรือเปล่าเอ่ยว้าวเราถูกด้วยก็แสดงความยินดีไว้ที่นี่ด้วยนะคะส่วนเพลงจะคลอดเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอคุณแม่พักฟื้นก่อนแล้วที่จริงแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายงานที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเรามีภาพลักษณ์เป็นนางงามเนาะบางคนก็อยากจะให้ลองไปทำอย่างอื่นต่อไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือพิธีกรก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ค้นหาตัวเองค่ะแต่ที่แน่ๆคือนอกจากผลงานเพลงเราก็ยังมีแบรนด์ยังไม่บอกละกันว่าอะไรแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับความงามนะคะเป็นแบรนด์ความงามเป็นของตัวเองใกล้จะเปิดตัวแล้วค่ะประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาคมนี้ค่ะแล้วเพลงนี่คืออะไรคะเราเป็นนักร้องเติมเป็นนักร้องไว้ค่ะก็จริงๆเราลองทำดูค่ะถามว่ายังเรียกว่านักร้องได้ไหมก็อาจจะไม่สามารถได้เต็มที่นะคะแต่ว่ามันมาจากเหมือนความตั้งใจที่จะสื่อสารออกไปอะค่ะผ่านการทำเพลงเพราะว่าเอ็มมีเรื่องราวนิดนึงคือตอนประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยเอ็มเขาถูกเชิญคือตอนประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยเอ็มต้องขึ้นไปร้องเพลงหมอลำอะค่ะหรือว่าเพลงอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นคือทำไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ถนัดแล้วโดนโจมตีในโซเชียลเยอะมากจนเรารู้สึกว่ามันดาวมากอะค่ะแล้วก็มีช่วงนึงคือไม่มั่นใจไม่อยากเจอคนไม่กล้ามองกล้องก็เกลียดเสียงตัวเองไปเลยเพลงนี้เหมือนนอกจากทำเพื่อฮีลใจเราขึ้นมาค่ะมันก็พูดไปถึงคนอื่นๆในสังคมด้วยที่เจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าอยากยอมแพ้หรือว่าเกลียดในความเป็นตัวเองเราอยากจะให้กำลังใจเขาไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วพี่นิวเองเขาก็อยากจะลองดูค่ะเขาอยากจะลองทำเพลงที่มันเกิดการสื่อสารในทางหัวดูอะไรเงี้ยก็เลยมาคอลแลบกันเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ในพาร์ทของเราค่ะส่วนเรื่องของไลฟ์รีสหรือว่าวันที่จะปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของพี่นิวอันนี้คือฟีดกันหรือว่าอ๋อไม่ได้ฟีดค่ะพี่นิวก็ถือว่านั่งตำแหน่งโปรดิวเซอร์นะคะดูในด้านอื่นๆเหมือนถ้าฟีดก็อายเขาแล้วค่ะพี่คือว่าคู่ดูโอนิวชะเอมอย่างนี้ตายละอาจจะขอเวลาอีก10ปีค่ะไปร่ำเรียนมาก่อนถึงจะมาดูโอได้แล้วช่วงที่ผ่านมาดราม่าของเราค่อนข้างหนักดูกันก็ต้องบอกว่าชีวิตเอมตั้งแต่วันที่โลกค้นพบก็ยังไม่เคยขาดดราม่านะคะแม้แต่ช่วงเดียวแต่จริงๆแล้วถามว่ามันหนักหน่วงไหมมันก็ไม่ได้เกินขีดจำกัดค่ะมันจะมีหลายครั้งที่เราคิดว่าโอ้โหมันคงจะไม่ไหวแล้วล่ะเราคงจะเหนื่อยเราคงจะพออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันที่ตื่นมาค่ะเราก็รู้สึกว่าอ๋อก็อยู่รอดไม่ได้อีกวันนี่อะไรเงี้ยงั้นมันก็ลองใหม่ดูเอมจะอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วก็ความพยายามเล็กๆแบบนี้ทุกๆวันแล้วเราผ่านมาได้เรื่อยสิ่งที่ดีกว่าบาดแผลที่มันถูกเยียวยาตามกาลเวลามันคือความสัมพันธ์ของผู้คนที่เคยอยู่ในเรื่องราวต่างๆค่ะมันกลับมาสมานกันอย่างเอมกับพี่ยงวัฒน์เนี่ยหลายคนก็จะชอบคิดว่าเราอะยังทะเลาะกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงก็คือเราไม่ได้โกรธกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาอะเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงที่เอมรักแล้วก็เคารพมากๆอย่างพ่อแม่ของเราเองอะบางทีเราก็ยังมีเรื่องที่ทะเลาะแล้วก็ไม่เข้าใจกันมันไม่แปลกที่มันจะเกิดขึ้นกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนในองค์กรแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราพยายามที่จะกลับมาอยู่ในที่เดียวกันนะคะแล้วก็ทำให้สถานที่นั้นมันดียิ่งขึ้นก็คือองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็รวมไปถึงมิสแกรนด์ลำพูนปานค่ะในการเคลียร์ใจกับพี่นวัฒน์ไปก็ถามว่าเคลียร์ใจไหมคือแรกๆมันจะเหมือนสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะฝากตอบเหมือนตอบคำถามหรืออะไรมาคนก็จะส่งมาให้เราดูว่าคลิปนี้เขาสัมภาษณ์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็มก็มีไลน์พี่นวัฒน์เขาอะค่ะเราก็คุยส่วนตัวกันบ่อยแล้วพอเจอกันตามงานเราก็ค่อยๆเข้าหากันเอว่ามันไม่ใช่การพยายามที่จะเคลียร์แต่มันคือการที่เราคิดถึงกันนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติมากๆอย่างงานล่าสุดก็ไปออกกับพี่นวัฒน์มาค่ะเรียกว่าจุดหมายเลยโอเคหวานเลยก็ถือว่าแบบว่าไปยังไม่ดีค่ะแฮปปี้ค่ะหายไปค่ะแล้วเอว่าหลายๆเหตุการณ์ดราม่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจสังคมมากขึ้นด้วยค่ะอย่างย้อนกลับไปวันนั้นมันหนักหน่วงถึงขั้นที่เราอยากจะถอดใจแล้วก็ต้องถามว่าวันไหนเพราะว่าดราม่ามันหลายวันเหลือเกินวันเหลือเกินถ้าเป็นวันที่ทุกคนคุ้นก็จะเป็นวันดูดวงเนาะ
ถ้าพูดจริงๆคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะถอดใจหรือไปไหนค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะทำไม่ได้หนึ่งกิจกรรมหรือว่าทำได้ไม่ดีที่สุดแต่ว่าเราก็อยากประกวดจนวันสุดท้ายค่ะซึ่งเขาก็เคารพตรงนั้นมันไม่ใช่การผิดกฎของกองหรือว่าไม่ใช่การที่เขาจงใจอยากทำลายชีวิตเราหรือว่าอะไรอะค่ะเขายังคงให้เราอยู่ตรงนั้นอะหน้าที่ที่เราควรจะอยู่ยอมรับเราเป็นมิสแกรนด์จังหวัดคนหนึ่งจนจบมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอว่าแค่นั้นอ่ะเขาก็มองเราเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามีสิทธิมากพอแล้วมันไม่จำเป็นต้องให้เราพิเศษค่ะแต่ว่าให้เราเท่าที่เขาให้คนอื่นหลังจากนั้นพี่นวัดเขาก็มีมุมมองที่เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเขาก็เข้าใจเอมากขึ้นด้วยแล้วเอมคิดว่าหลังจากนี้ค่ะมิสแกรนด์ก็จะมีการเติบโตขึ้นไปในรูปแบบที่เป็นผู้นำทางความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่กับสากลโลกได้ในแบบที่กลมกลืนมากขึ้นคือเราเริ่มจากการที่เป็นเวทีไทยแล้วคนก็ดูถูกว่ามันเป็นอะไรแบบไทยๆแต่เอ็มเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดไปค่ะแล้วก็เรากำลังที่จะเป็นผู้นำในระดับโลกนอกจากวงการนางงามแล้วก็เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะหนักนะคะแต่เป็นปีที่หลายๆคนก็ได้รับอะไรไปเยอะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆรวมถึงเอ็มด้วยค่ะจะหวนกลับคืนสู่เวทีสักครั้งพี่เชื่อไหมว่าหนูไม่เคยไปไหนแล้วไม่ได้ยินคำถามนี้เลยเหมือนคนก็ยังเสียดายความสามารถเราเห็นเราครองมงเลยจะหวนคืนสู่เวทีไหมเหรอคะคือเอาตรงๆเองคิดว่ามันต้องพักก่อนค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกับการประกวดนางงามก็คือการรู้จักตนเองนะคะรู้ว่าเรามาทำอะไรทำเพื่ออะไรแล้วก็น้อยที่สุดที่เราต้องการอ่ะคืออะไรที่จะทำให้เราไม่ร้องไห้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยตอนนี้เอ็มพอใจกับทุกอย่างมากๆค่ะมันก็เลยยังไม่มีจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าแต่ถามว่าเราประกวดได้ไหมแน่นอนว่าเราก็มีศักยภาพที่จะประกวดได้หนูใช้คำว่า 1% ละกันค่ะคือคาดว่าเป็น 1% ที่อาจจะเป็นปาฏิหาริย์แต่ส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเราคงไม่ได้กลับไปแล้วแหละเพราะว่าเราก็มาถึงจุดที่น่าจะไปทำบริบทอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีจะมีเรื่องที่เราออกมาแบบเป็นยิ่งกระบอกเสียงเรื่องการยกเลิกกฎหมายเราแบบอยากมีมุมมองเองยังไงบ้างอันที่จริงเรื่องของเยาวชนนะคะการมีกฎหมายเยาวชนอ่ะมันไม่ได้ปกป้องแค่สิทธิของเด็กนะคะแต่ว่าปกป้องสิทธิของผู้ใหญ่ด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีกรณีดราม่านะคะที่เกิดขึ้นระหว่างนักกีฬาท่านหนึ่งแล้วก็เยาวชนท่านหนึ่งที่แอบเข้าไปในสถานบันเทิงโดยไม่บอกว่าเป็นเยาวชนถ้าตอนนั้นไม่มีกฎหมายเยาวชนนะคะนักกีฬาท่านนั้นน่ะก็อาจจะโดนลงโทษสถานหนักทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะเขาเองก็ถูกปิดบังข้อมูลที่สำคัญมากๆเอาไม่ควรจะยกเลิกกฎหมายเยาวชนเพื่อความสะใจในชั่ววูบนะคะแต่เราควรมองว่าในระยะยาวกฎหมายนี้มันปรับปรุงให้ดีขึ้นกับสังคมยังไงได้บ้างแล้วที่สำคัญคือประเทศไทยเองก็อยู่ในอนุสัญญาที่คุ้มครองสิทธิของเยาวชนด้วยซึ่งทั่วโลกเนี่ยกว่า180ประเทศเขาก็มีกันถ้าสมมติวันนี้เรายกเลิกค่ะเราจะถูกตั้งคำถามจากนานาชาติทันทีเอ็มคิดว่าปรากฏการณ์นี้แม้ว่ามันจะมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายแล้วค่อนข้างรุนแรงแต่ว่ามันทำให้เราย้อนกลับมามองสังคมว่าทำไมเราถึงมาในจุดที่เราอยากจะทอดทิ้งเยาวชนของสังคมเราเองเราก็น่าจะทบทวนดูค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นด้วยที่สำคัญก็คือเรือนจำอะค่ะไม่ใช่ว่าเข้าไปเร็วแล้วแก้ไขได้เร็วค่ะเพราะว่าการจะแก้ไขพฤติกรรมของนักโทษหรือว่าของผู้ต้องขังให้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ระบบของเรือนจำด้วยว่ามันได้ซัพพอร์ตสิ่งนั้นไหมซึ่งทุกวันนี้เอ็มคิดว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพที่ดีพอค่ะการจะลดอายุแล้วให้ผู้เยาว์เข้าไปอะมันอาจจะเป็นการเคี่ยวกรำเขาก่อนเวลาอันควรซะด้วยซ้ำอย่างปัจจุบันมันมีเหตุการณ์ข่าวที่เกี่ยวกับเยาวชนเยอะมากอันที่จริงก็มันก็คงเป็นทุกที่ในโลกอะค่ะเอ็มก็ไม่อยากจะพูดว่าประเทศไทยเราด้อยพัฒนาหรือสังคมเรามันยังไม่พร้อมกับความเจริญอะไรอย่างเงี้ยเอ็มเห็นในเน็ตมามากเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับเยาวชนเกิดขึ้นแต่ความจริงมันมีทุกที่นะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันเอ็มอยากให้ทุกคนมีความหวังกับประเทศไทยมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าถึงมันจะเป็นประเทศที่ไม่ได้ดีพร้อมในความรู้สึกของใครบางคนแต่มันเป็นที่ที่เราอยู่นะคะแล้วมันก็เป็นบ้านของเราประเทศเลยเหรอคะตัวกฎหมายเยาวชนใช่ไหมคะเอ็มคิดว่าเรื่องของการไตร่ตรองมาก่อนก็มีผลค่ะหลายคนมองว่าเยาวชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีดุลพินิจมีประสบการณ์พอที่จะสามารถตีความได้ว่าเขารู้ดีพอว่าเขาจะก่ออาชญากรรมแต่บางครั้งนะคะการไตร่ตรองมาก่อนอ่ะมันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาได้อยู่กับมันมาระยะเวลาหนึ่งวุฒิภาวะเองก็ที่ภาวะเองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางคนอายุน้อยแต่วุฒิภาวะสูงบางคนมีอายุแล้วแต่ว่าวุฒิภาวะก็อาจจะยังไม่ได้มีเท่าอายุ
จุดนี้ค่ะที่มันแยกเด็กกับผู้ใหญ่ออกจากกันแต่ว่าเราจะแยกโดยแบ่งขาวดำเลยไม่ได้ในช่วงที่มันเทาๆอะค่ะเราอาจจะต้องใช้การพิจารณาที่เหมาะสมเพื่อดูว่าเขาได้ตั้งใจที่จะก่ออาชญากรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะโทษของเขาควรจะเป็นแบบไหนแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะผู้ต้องขังทุกคนหรือว่าผู้กระทำผิดทุกคนอะก็ยังคงเป็นสมาชิกของสังคมถ้าหากเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติได้ค่ะนอกจากความเป็นมนุษย์ของเขาอะมันก็ยังมีเรื่องความปลอดภัยของคนในสังคมอีกเราไม่ได้แก้ไขเพื่อให้คนกลุ่มนึงมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเราแก้ไขเพื่อให้คนทุกกลุ่มมีชีวิตที่ดีค่ะคำถามไฟนอลหรือเปล่าเนี่ยตอนตอบเรื่องผลงานตัวเองยังไม่เก่งเท่านี้เลยนะงงมากค่ะต้องไปต่อนะต้องไปต่อนะครับ1 2 3ตอบกล้องนี้นะคะกล้องกลางค่ะ1 2 3ตอบกล้องนี้นะคะ